หน้าร้อนแบบนี้เราต้องกินไอติมกันค่ะน้องๆวันนี้พี่วาจะมาทำไอติมกาแฟโอริโอ้นะคะแล้วก็ทำให้พี่ชายกินด้วยนะคะเมื่อกี้ไม่ได้มองกล้องอีกแล้วทุกคนถ้าเกิดพี่วามองนู่นมองนี่มองนั้นไม่ต้องตกใจอันนี้เป็นวิธียูทูบเบอร์มือใหม่มันก็จะต้องมีการเลิกลักเลิกลักบ้างนะคะซึ่งอุปกรณ์มีอะไรบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวพี่วาจะพาไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้มน้ำนะคะแล้วก็เตรียมนะคะโอริโอ้ที่เราจะใช้เดี๋ยวก่อนภาพเบอร์จังขออนุญาตเช็ดเลนแป๊บนะคะโหเช็ดกันตรงนี้เลยนะคะต่อนะคะก็จะมีเตรียมโอริโอ้ที่เราอยากจะกินนะคะก็จะมีรสบวยรสเค้กวันเกิดแล้วก็รสอะไรนะฉันลืมชื่ออีกแล้วรสพีชอะไรอ่ะช่างมันเถอะนะคะแล้วก็กาแฟนะคะกาแฟอย่างนี้มันก็จะง่ายหน่อยเป็นกาแฟซองนะคะพี่ว่าจะใช้5ซองเลยมันจะได้เข้มข้นนะคะแล้วก็เป็นโอริโอ้ที่แกะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาบดโอริโอ้กันค่ะเริ่มพี่ว่าจะใส่กาแฟลงไปเลยนะคะจะได้รู้นะคะว่าต้องใส่เยอะแค่ไหนอันนี้1ซองนะพี่เอวาใส่กาแฟลงไป4ซองค่ะจากนั้นนะคะพี่เอวาก็จะเอาคุณโอริโอ้นะคะใส่ลงไปในคุณกาแฟเลยค่ะนี่แต่ดูเหมือนว่ามันจะน้อยไปหรือเปล่านะกำลังสงสัยอยู่เหมือนกันค่ะพี่ว่ากลัวไม่อร่อยค่ะก็เลยใส่รสช็อกโกแลตเข้าไปเพิ่มนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะละเอียดเกินเอาชิ้นใหญ่ๆลงไปบ้างนะคะมันจะได้ดูแบบมีอะไรอย่างเงี้ยระหว่างนี้ก็บรรจงเอาฟองออกนะคะฟองเธอสาวเธอสวยฉันจึงได้ฟองหากเธอไม่แจ่มฉันจะไม่ฟองหากเธอไม่แจ่มฉันจะไม่จ้องแต่งเองเก่งปะจะได้ไม่โดนลิขสิทธิ์เอาล่ะฉันจะกรอกใส่บล็อกแล้วนะทุกคนฉันว่าการถ่ายแนวนอนมันยากสำหรับฉันนะคะเราก็จะกรอกใส่บล็อกกันไปสภาพก็อย่างที่เห็นทำไมฉันรู้สึกว่าไอติมฉันเหมือนอุนจิเลยนะคะไอติมไม่เหมือนไอติมนะคะเหมือนอุนจิมากกว่าอุ๊ยดูเละๆอ่ะสงสารคนกินนะสงสารคนกินจังเลยนะคะกินได้ก็กินนะคะกินไม่ได้ก็ต้องกินนะคะเสียดายไม่ใช่อะไรหรอกก็พยายามทำเต็มที่แล้วมันได้เท่านี้ไม่ฟองฟอดจังอุ๊ยตกใจหมดเลยมีพี่ชายของพี่วามาดูไอติมที่พี่วากำลังทำให้เขากินค่ะอันนี้คือไอติมรสกาแฟโอริโอ จริงๆเราไม่ควรเห็นขั้นตอนการทำอ่ะมันดูไม่ดีอ่ะจริงๆมันอาจจะอร่อยอ่ะใช้คำว่าอาจจะคืองานแดกอุ้ยแรงมากไม่ใช่ว่าให้คนอื่นกินนะคะทุกคนน่าเกลียดมากเลยนะคะถ้าใครจะกินน่ะถ้าเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาเกิดให้คนอื่นกินแล้วเขาเป็นอะไรขึ้นมาฉันจะรับผิดชอบยังไงวะไม่ได้เราต้องกินกันเองก่อนตอนนี้พี่เอวาก็กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะโหอยากเจอเพื่อนจังเลยนะคะอยากทำให้เพื่อนกินนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ครอบครัวต้องเสี่ยงแต่ถ้าให้เพื่อนเสี่ยงก็ได้อยู่แต่ครอบครัวไม่อยากให้เสี่ยงเลยนะคะโดยเฉพาะตัวเราเองยังไม่อยากเสี่ยงเลยนะคะจริงๆหน้าตาก็ไม่ได้แย่นะคะเดี๋ยวเราลองแช่เย็นน่ะชีวิตอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะอย่าไปคิดเยอะนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะให้ดูไส้ขวาหน้าหลังให้ดูสภาพแบบชัดๆไปเลยนะคะเพื่อเป็นการจัดโปรให้กับคนที่มาติดตามใน YouTube นะคะกิมมี่นะตอนนี้ก็คราวนี้นะคะเราก็จะมาปิดฝากันนะคะแอ๊ะแอ๊ะอยากเห็นหน้าฉันสิฉันรู้ทุกคนอยากเห็นหน้าฉันถามจริงอยากดูวิธีทำจริงหรอถ้าเธออยากดูวิธีทำจริงๆอ่ะอยากเก่งอาหารหรืออย่างเงี้ยเธอต้องไปดูช่องอื่นหรอปะเธอต้องไปดู TSW เบลล่าวิธีไทยอะไรอย่างงี้ปะแต่การที่เธอมาดูการทำอาหารของฉันคือเธออยากดูฉันก็เลยต้องก้มออกมานี่คืออะไรนี่คือปวดหลังแล้วหนึ่งนะคะเมื่อไหร่ฉันจะถนัดมุมกล้องสักทีนะคะแต่ขออนุญาตนะคะเห็นแล้วสมเพศเวทนาไอ้สกปรกด้านบนมากขออนุญาตเช็ดก่อนนะคะเพื่อให้มันออกมาดูดีนิดนึงนะคะเกรงใจคนกินนะคะเช็ดหน่อยหลอกๆนะคะหลอกๆ ก็ยังดีนะคะหน้าตาเหมือนขี้มากเลยนะคะไม่อยากจะพูดคำนี้เลยนะคะกลัวคนกินเสียกำลังใจนะคะไอ้คนทำไม่เสียกำลังใจนะคะไอ้คนกินเนี่ยเสียกำลังใจแน่ๆนะคะอ่ะขออีกสักแผ่นนึงนะคะกรุบๆนะใช้สำลีเช็ดเลยนะคะโอ้โหเอาใหม่เช็ดแล้วหน้าตาน่ากินละอ่ะหน้าตาน่ากินละอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูใกล้ๆใหม่เห็นป่ะแค่นี้ก็น่ากินแล้วเดี๋ยวแช่เย็นอุ้ยรับรองอร่อยจากนั้นเราก็จะปิดฝานะคะแล้วก็ใส่ไม้ลงไปค่ะง่ายมากๆนะคะวิธีการโอ้ย
ม่ได้ใช้พลังงานอะไรเลยนะคะเสียบลงไปเลยนะคะมี4อันนะคะเออใส่ลงไปเออเรียบร้อยค่ะกินมีนะตัวนี้ก็ที่มาที่สิมาแต่มุจิก็มุนิกิจมาตาสุนิก็มีระโอนิกาดินาเจคารมานิกานิเย่กินมีนะตัวไปใช้เย็นก่อนนะคะใช้เย็นก่อนอย่าเพิ่งเล่นนะคะตอนนี้คลิปยาวก็เล่นได้แล้วนะคะแรกๆเขินแต่ตอนนี้ไม่เขินแล้วนะคะก็จะเต้นให้เหมือนกับใน TikTok แหละค่ะแต่เต้นนานขึ้นนะคะใครจะดูก็ดูนะคะพวกคนที่เขาดู YouTube เขาต้องชอบดูคลิปยาวอยู่แล้วถูกป่ะล่ะเราจะทำอะไรก็ได้เราจะพูดยาวๆก็ได้แต่ตอนนี้ไปใช้เย็นก่อนโชคดีนะคุณไอติมเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในอีก4ชั่วโมงเผลอๆอาจจะ2ชั่วโมงก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงนะคะสภาพตู้เย็นนะคะที่ดูคล้ายว่าเธอนั้นรักคงเป็นเพราะฉันคิดไปเองทั้งนั้นเธอไม่เคยให้คำว่ารักกันมีแต่ฉันที่คิดไปฝ่ายเดียวเคยร้องเพลงในตู้เย็นป้าเสียงเราจะดีแล้วประเด็นคือฉันรอนานฉันชอบฟีลลิ่งนี้มากตอนนี้ไอติมก็น่าจะได้แล้วนะคะเพราะว่าแช่ไว้1วันกับอีก1คืนเลยนะคะสภาพจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมากินกันนะคะจะกินได้ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไอติมเอวเลยแล้วก็ถ่ายติ๊กต็อกไปด้วยอีกแล้วนะคะสภาพคือตอนนี้หน้าเยินมากนะคะแต่ก็ยังถ่ายอ่ะถ่ายติ๊กต็อกไปด้วยจะกินได้ไหมมาลองกันเห็นขวดน้ำไหมเขาไม่ได้ให้ตังค์นะคะจะกินได้ไหมมาลองกันถ้าไม่ได้ก็เสร็จซะพวกนี้มาเริ่มกันค่ะเธอมีหน้าตาตุ้งตวงและตาตุ้งตวงและตาตุ้งตวงอิมมาอิมมาตาโอ้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเนี่ยไงวะมันเนี่ยไงวะมันแงะยังไงอะทุกคนแงะไม่ออกแงะไงอะตามีหน้าตาตุ่งตวงหน้าตาตุ่งตวงหน้าตาตุ่งตวงแงะไม่ได้อะต้องรอละลายก่อนหรอทุกคนพี่วางแงะไม่ได้อะมันต้องยังไงวะต้องรอละลายหรอหรือยังไงอะใครรู้อะใครรู้เม้นบอกทีไม่ได้สิฉันจะมารอคนเม้นบอกไม่ได้ฉันจะต้องทำกินเลยอะฉันว่าหูความดึกเดี๋ยวขอชิมหน่อยได้ปะอร่อยนะว่าไม่ได้นะอร่อยนะแงะไม่ออกขอลองชิมก่อนละกันอร่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวลองแช่น้ำให้ปลายมันละลายหน่อยแล้วกันดูจากสภาพแล้วนะคะสงสัยเราต้องรอให้มันละลายหน่อยมันถึงจะสามารถที่จะแบบแงะออกมากินได้นะคะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเต้นรอแล้วกันนะคะ Dollar bills dollar bills in Canada so money no moneyThe money, the card, the card, the bar, the money. โอ้ยเหนื่อยนะคะตอนนี้คือบิดไอติมจนแบบเหงื่อออกไปหมดแล้วนะคะมันก็ไม่มีวี่แววจะออกเลยเฮ้ยมันจะออกแล้วมันจะออกแล้วเดี๋ยวก่อนนะมือมันลื่นคนดึงออกแล้วหนึ่งออกแล้วค่ะเดี๋ยวถ่ายติ๊กต็อกก่อนโอ้ยฉันงงชีวิตหมดเลยติ๊กต็อกก็ต้องได้ยูทูบก็ต้องได้นะฮะไอติมเอเวอเรสต์ EP 2
และแล้วพี่วาก็ทำสำเร็จเต็ม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 หน้าตาตลกจังเลยคุณไอติมเดี๋ยวเราจะมากินไอติมกันนะคะทุกคนอ่ะฉันมองกล้อง YouTube ไม่เคยถูกเลยกล้อง TikTok ก็ไม่ถูกกล้อง YouTube ก็งงจะกินแล้วนะคะทุกคนนี่ถ่าย2กล้องพร้อมกันเลยนะคะไม่รู้จะมองอะไรแกล้งทําเป็นมองอย่างอื่นไปแล้วกันนะคะจะกินแล้วนะทงใส่ใส่โอรีโอเยอะไปหน่อยสงสัยจะใส่โอรีโอเยอะไปหน่อยไม่ได้กินกาแฟเลยเป็นกลิ่นของช็อกโกแลตโอรีโอที่แบบเหี่ยวๆแล้วเพราะว่าเปียกชื้นลองกินอีกทีเผื่อเราเข้าใจผิดบางครั้งโอริโอ้กับกาแฟอาจจะเข้ากันไม่ได้เราไม่ผิดพวกเธอปาร์ตี้ไอติมกันสรุปนะคะสรุปนะคะตอนแรกจะเอาไอติมเนี่ยไปแบ่งให้พี่ชายให้แม่กินอะไรอย่างเงี้ยนะคะกะว่าเดี๋ยวจะมีน้ำใจแต่พอกินเองอะเรายังรู้สึกว่าไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ถ้าเกิดเอาไปให้แม่พี่ชายรับรองได้เลยว่าโดนแน่นอนนะคะโดนด่ายับแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวกินอีกทีเพื่อความแน่ใจว่าเราลิ้นฝาดหรือเปล่าเหมือนตาฝาดอะไรเงี้ยแต่ลิ้นฝาดไม่ฝาดนะเอาเป็นว่าผลการทดลองในครั้งนี้นะคะกาแฟกับโอริโอเราเลิกกันเราไปด้วยกันไม่ได้ถ้าจะกินกาแฟคือกินแต่กาแฟนะคะโอริโอก็คือกินแต่โอริโอนะคะดิฉันขออนุญาตปิดการรีวิวไอติมแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับคนที่ทนดูนะคะก็คือไม่ได้อะไรเลยจากคลิปนี้สวัสดีค่ะ